ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการผสมเกสรการเขี่ยดอกเกสรดอกจันชมนะครับง่ายๆนะครับอันนี้นะครับเป็นดอกจันชมที่ผมเกสรออกมานะครับครั้งแรกนะครับมาดูข้างในของจันชมนะครับอันนี้นะครับผมฉีกออกมานะครับภายในดอกจันชมครับจะแนะนำนะครับปึ๊บอันนี้นะครับอันนี้เป็นเกสรตะกู้ครับอยู่ข้างนอกนะครับอันนี้นะครับส่วนข้างในก็จะเป็นเกสรตัวเมียนะครับหาให้ดูเลยครับชุบนี่ครับเกสรตัวเมียนี้นะครับนี่วิธีการผสมนะครับอันนี้มันผมเด็ดออกมาแล้วแต่ถ้าอยู่ในต้นนะครับมาติดต้นไม้แล้วก็ฉีกครั้งแรกนะครับก็ฉีกค่อยฉีกนะครับพยายามอย่าให้โดนน้ำนะครับเมื่อเราผสมแล้วจะให้เห็นชัดๆนะครับแรกก็เอาเกสรตัวผู้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับเกสรตัวผู้มันติดอยู่ตรงปลายนะครับปลายไม้ของผมนี้แล้วก็เอาไปยัดเข้าไปข้างในของเกสรตัวเนี้ยนะครับหรือเราอีกวิธีนึงก็คือใช้ของตัวนี้นะครับใช้ของเกสรตัวผู้ของดอกนี้ไปผสมกับเกสรตัวเมียของอีกดอกนึงนะครับนี่คือการผสมอีกสายพันธุ์นึงนะครับนี่ครับนี่คือเกสรตัวผู้นะครับผสมอย่างนี้ครับเพื่อขยายสายพันธุ์อย่างนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้เองไม้แบบนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไว้แค่นี้ในคลิปหน้าจะแนะนำเรื่องอะไรต่อไปตามตอนต่อไปนะครับมาครับ